สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายวิชัยและนางเอมออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทครัวเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนายเจริญและคุณหญิงบรรณาสิริวัฒนภักดีประธานและรองประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนายสุทธิชัยจิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะกรรมการบริหารบริษัทเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนางนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัททีโอเอและครอบครัวเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมในการจัดการอุ่นไอรักคลายความหนาวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันแรกวันนี้เวลา 16:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559 2รอบโดยรอบแรกได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมทั้งในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,594 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายอาทิจัดทำโครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยร่วมกับบริษัทประชารัฐรักษามะคีชัยนาทวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจังหวัดชัยนาทจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีเกษตรโรงเพาะเนื้อเยื่อศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารปลอดภัยศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของพืชผักสมุนไพรและเนื้อสัตว์อย่างครบวงจรส่วนรอบ2ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติมอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีรวมจำนวน 2,362 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งมั่นยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนอาจารย์บูรณาการงานวิจัยงานบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างงานวิจัยงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจนได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติและนานาชาติผลการวิจัยจากองค์ความรู้ท้องถิ่นจำนวนมากได้รับการจดสิทธิบัตรนำองค์ความรู้มาบริการทางวิชาการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกชันชิตเพียรเลิศวันนี้เวลา 17:14 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกชันชิตเพียรเลิศซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันที่4ธันวาคม2560สิริอายุ73ปีพลตำรวจเอกชันชิตเพียรเลิศเกิดวันที่27สิงหาคม2487บิดาและมารดาชื่อพันตำรวจโทภักดิ์และนางสมใจเพียรเลิศด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนในร้อยตำรวจโดยเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่19จากนั้นเริ่มรับราชการตำรวจในปี2510โดยในปี2512ได้ย้ายเข้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนและสารวัตรป้องกันปราบปรามของสถานีตำรวจต่างๆในเขตพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นเวลา10ปีซึ่งอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบจึงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บังคับการกำลังพลผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้ยังได้อุทิศเวลาเพื่องานส่วนรวมต่างๆทั้งนี้หลังเกษียณอายุราชการได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิษเปลี่ยนเลิศมีลูก2คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปราสาทสำคัญต่างๆในเขตการปกครองเวลส์และเขตเบิร์กเชียร์สหราชอาณาจักรก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย7ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองที่ประทับโรงแรมเดอะพรินซิพัลเซนต์เดวิดพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทคาฟิลีปราสาทคาฟิลีเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตการปกครองเวลส์มีพื้นที่30เอเคอร์และใหญ่เป็นอันดับ2ในหมู่เกาะบริเตนรองจากปราสาทวินเซอร์สร้างขึ้นระหว่างพ.ศ. 1811ถึง1814ในสมัยพระเจ้าเฮนรีที่3ลอร์ดกิลเบิร์ตเดอแคลร์แห่งกลาโมแกนหรือที่รู้จักกันในนามของกิลเบิร์ตหัวแดงเนื่องจากมีผมสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นของชาวนอร์มังดีสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นเพื่อควบคุมพื้นที่เมืองกลาโมแกนและป้องกันไม่ให้เจ้าชายเคลเวคลินแอปกริฟฟิธแห่งเวลส์เจ้าครองแคว้นเวลส์องค์สุดท้ายที่มีอำนาจในพื้นที่ทางตอนเหนือและตอนกลางของเวลส์รุกรานทางตอนใต้ก่อนที่จะพ่ายแพ้อังกฤษในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1ปราสาทคาฟิลีออกแบบให้มีกำแพงล้อมรอบหลายชั้นเป็นรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในหมู่เกาะบริเตนมีคูขนาดใหญ่ล้อมรอบเป็นปราการชั้นนอกมีประตูและหอรบขนาดใหญ่นับเป็นสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่สำคัญแสดงถึงความเรืองอำนาจและอิทธิพลของอาณาจักรแองโกนอร์มังดีในบริเวณนี้เพราะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับการรุกรานของนักรบจากเวลส์ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเวลส์ตกอยู่ในอำนาจอังกฤษทั้งหมดปราสาทคาฟิลีในฐานะป้อมปราการมีความสำคัญลดลงลอร์ดกิลเบิร์ตเดอแคลร์ยังยกปราสาทแห่งนี้ให้นางเอลินอร์น้องสาวผู้เป็นภรรยาของนายฮิวจ์เลอเดสเปนเซอร์คนสนิทของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่2ฮิวจ์เลอเดสเปนเซอร์ได้ฟื้นฟูปรับปรุงและต่อเติมปราสาทให้หรูหราเพื่อใช้เป็นที่พำนักและรับรองแขกจนกระทั่งช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ปราสาทได้ตกเป็นสินสมรสของริชาร์ดโบชองเออร์แห่งวูสเตอร์ต่อมาปราสาทตกเป็นของตระกูลเฮอร์เบิร์ตแห่งเพมโบรกซึ่งไม่สนใจปราสาทแห่งนี้ประกอบกับเกิดสงครามกลางเมืองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16
ทำให้ปราสาททรุดโทรมทิ้งร้างจนกระทั่งมาร์เควสที่3แห่งบูธในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขุนนางที่มั่งคั่งเพราะทำเหมืองถ่านหินบูรณะปราสาทมาร์เควสที่4แห่งบูธได้สานต่อเจตนารมณ์ของบิดาบูรณะฟื้นฟูปราสาทครั้งใหญ่ในช่วงพ.ศ. 2471ถึง2482เมื่อมาร์เควสที่4แห่งบูธถึงแก่อนิจกรรมตระกูลบูธจำเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนให้รัฐบาลเวลส์เมื่อพ.ศ. 2493เรื่องราวของปราสาทคาฟิลีแสดงให้เห็นถึงการแผ่อำนาจของอังกฤษเข้ามาในเวลส์และการพยายามรวบรวมดินแดนในอดีตนอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้คงอยู่ดังเช่นปราสาทแห่งนี้ที่มีอายุเก่าแก่แต่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้จะผลัดเปลี่ยนเจ้าของมาหลายครั้งแต่ยังคงรักษาปรับปรุงโบราณสถานสำคัญนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของแคว้นเวลส์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความรุ่งเรืองในอดีตของเขตการปกครองเวลส์เวลา 13:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไฮเคลียพื้นที่บริเวณปราสาทไฮเคลียเป็นที่ที่มีผู้ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งสมัยแองโกแซกซอนปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่าเดิมเป็นที่ตั้งของศาสนจักรคาทอลิกกลุ่มอาคารตั้งอยู่รายรอบปราสาทในปัจจุบันและเคยมีพระราชวังสมัยยุคกลางในช่วงศตวรรษที่12ถึง13ต่อเนื่องมาจนสมัยทิวดอร์ที่เปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมมานิยมก่อสร้างอาคารด้วยอิฐสีแดงช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่19ซึ่งตรงกับยุคจอร์เจียนและยุควิกตอเรียนบริเวณนี้มีการก่อสร้างที่สำคัญเกิดขึ้นในพ.ศ. 2381เออร์คนที่3แห่งคาร์นวอนได้เชิญเซอร์ชาร์ลส์แบร์รี่ผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาของสหราชอาณาจักรมาปรับปรุงบ้านใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น40ปีเป็นสถานที่ที่งดงามอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ของชนบทปราสาทนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเรื่อยมาจนเข้าถึงศตวรรษที่20เป็นสถานที่ที่บุคคลต่างๆอาทินักการเมืองทหารนักคิดนักประดิษฐ์นิยมมาชุมนุมสังสรรค์กันปราสาทไฮเคลียนอกจากจะเป็นที่พักอาศัยของตระกูลคาร์นวอนแล้วยังเคยใช้เป็นโรงพยาบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และเป็นสถานที่หลบภัยของเด็กจากทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเออร์คนที่8และคาเทสแห่งคาร์นวอนเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครโทรทัศน์เรื่องดาวตันแอบบี้จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นก่อนถ่ายทำละครมีคนมาเยี่ยมชมปราสาทประมาณ 30,000 คนต่อปีปัจจุบันเพิ่มเป็นประมาณ 50,000 คนต่อปีมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆเป็นแหล่งรายได้ที่นำมาใช้ซ่อมแซมปราสาทและบริเวณโดยรอบซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงถึง15ล้านปอนด์ต่อปีนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่หารายได้ให้กับมูลนิธิและสภาสงเคราะห์ที่สำคัญต่างๆห้องที่เปิดให้เข้าชมเช่นห้องโถงห้องอาหารห้องสมุดห้องดนตรีห้องภาพถ่ายวิถีชีวิตของผู้คนในปราสาทไฮเคลียในอดีตรวมถึงห้องนิทรรศการอียิปต์มีโบราณวัตถุที่เออร์คนที่5แห่งคาร์นวอนขุดพบในสุสานตุตันคาเมนการเสด็จพระราชดำเนินไปปราสาทไฮเคลียทำให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของปราสาทเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีความสำคัญต่ออังกฤษและเป็นสถานที่ที่บุคคลสำคัญของเวลส์แวะมาเยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันแม้จะอยู่ในความดูแลของเอกชนแต่พยายามหาแหล่งเงินทุนมาใช้ดูแลปราสาทโบราณแห่งนี้ซึ่งเป็นสมบัติไว้ให้ได้นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประเทศต่างๆควรนำไปปรับใช้เพื่อรักษาสมบัติของตนและของประเทศชาติเวลา 18:40 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนถวายพระกรยาหารค่ำในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2561เวลา 21:00 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษวินเซอร์ท่าอากาศยานฮิตโธรกรุงลอนดอนนายพิษณุสุวรรณชตเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนและภริยาข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้ว
ประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG917 เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ณวัดเขตนาบุญญารามจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 15:29 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังวัดเขตนาบุญญารามอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ซึ่งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้ชื่องานบูชาดาวปีจอขอพรท้ายสวยร่ำรวยร่มเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและสืบสานประเพณีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ตามความเชื่อในพระพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายที่ถือปฏิบัติกันมากว่า180 ปีโดยจัดขึ้นในช่วงเดือนแรกของปีตามปฏิทินอนัมจีนตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองมีอายุยืนยาวรวมทั้งปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆสำหรับวัดเขตนาบุญญารามเป็นวัดในพระพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยชาวยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมมีชื่อภาษายวนว่าวัดเพื้อกเดียนตื่อมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดจันทบุรีโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทางวัดได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดเขตนาบุญญารามเท่านี้ในปัจจุบันยังสืบทอดการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามหายานฝ่ายอนัมนิกายเช่นพิธีบูชาดาวนพเคราะห์พิธีทิ้งกระจาดและเทศกาลถือศีลกินเจอันเป็นเทศกาลประจำปีของวัดยวนในจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาลพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมประสบกรณิกรจันทบุรีซึ่งจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอาทิเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2499ทรงเปิดอาคารประชาธิปกโรงพยาบาลประจำจังหวัดจันทบุรีและวันที่21 มิถุนายน 2531ทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธารโอกาสนี้ส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าภายในบริเวณวัดเขตนาบุญญารามอย่างทั่วถึงแล้วเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลา 15:29 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดถ้ำเขาน้อยหมู่7ตำบลกุยเหนืออำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งธรรมยุติกนิกายและมหานิกายเจ้าอาวาสวัดเขาน้อยนายพันลบสิงหเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนอุบาสกอุบาสิกาประชาชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากในการนี้ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาสำหรับวัดถ้ำเขาน้อยเป็นวัดเก่าแก่ในอดีตเป็นวัดร้างต่อมาได้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี2480สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายวัดนี้มีภูเขาขนาดเล็กและภายในมีถ้ำซึ่งภายในถ้ำนั้นมีโบราณวัตถุพระพุทธรูปศิลปะสมัยลพบุรีและสมัยอู่ทองทั้งนี้ทางวัดได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถและเจดีย์ขึ้นเมื่อปี2553
โดยมีพิธีเททองหล่อพระประธานและยกช่อฟ้าอุโบสถเมื่อวันที่16เมษายน2555เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กสร้างตามแบบพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อหลวงพ่อพุทธพันนีสีเมฆสร้างตามแบบพระพุทธรูปเก่าแก่ที่พบภายในวัดซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสนรุ่นสิงห์หนึ่งนอกจากนี้ยังได้สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยภายในวัดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งมีประชาชนใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ไปร่วมงานเป็นจำนวนมากวันนี้เวลา 17:20 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งจัดขึ้นตามพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงได้ไปเที่ยวงานในบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ของความเป็นคนไทยและชาติไทยประชาชนที่ไปร่วมงานนิยมไปถ่ายภาพกับภาพวาด3มิติบนกำแพงจำลองเป็นภาพวิถีชีวิตและความรุ่งเรืองในรัชสมัยรัชกาลที่5อาทิบุรุษไปรษณีย์พายเรือคนนั่งรถลากคนขับรถรางรวมทั้งยังมีประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่จัดที่จุดสาธิตงานฝีมือของวิทยาลัยในวังชายที่จะจัดเวิร์กช็อปงานช่างฝีมือต่างๆสลับกันไปทุกวันเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติได้แก่งานแกะสลักไม้งานจิตรกรรมงานลายรดน้ำงานประดับมุกงานช่างทำหัวโขนงานช่างปั้นและการประดิษฐ์พวงมโหสถที่จัดเวิร์กช็อปทุกวันและเด็กๆให้ความสนใจและที่จุดสาธิตงานฝีมือวิทยาลัยในวังหญิงก็ได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเช่นกันมีการร้อยมาลัยดอกรักมาลัยกล้วยไม้และกระแตตลอดจนมีการสาธิตงานพุ่มเครื่องแขวนสดจำหน่ายน้ำปรุงน้ำอบไทยเทียนอบนอกจากนี้ประชาชนที่เข้าชมงานยังได้ร่วมซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรักและซื้อผลิตภัณฑ์ในร้านค้าต่างๆในบริเวณสนามเสือป่าอาทิร้านจิตอาสา904ที่มีเสื้ออุ่นไอรักกระเป๋าจิตอาสาและสมุดบันทึกแห่งความสุขภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีกิจกรรมสอยกลประพฤกต้นโพทองโพเงินในส่วนของการแสดงที่สร้างความเพลิดเพลินให้ผู้เข้าชมงานวันนี้อาทิการแสดงของเด็กและเยาวชนจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ซึ่งประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้พาผู้สูงอายุบ้านบางแคและผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตมินบุรีและสำนักงานเขตยานาวาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความสุขให้ประชาชนคนไทยอย่างเท่าเทียมกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกผู้สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพไปร่วมงานได้จนถึงวันที่11มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 21:00 นส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะเปิดถึงเวลา 22:00 นโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริสวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้ายค่ะ